มาเกาะติดการเลือกตั้งสหรัฐกันค่ะจะพาทุกท่านนะคะมาวิเคราะห์กันดูค่ะว่าการเลือกตั้งสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบอย่างไรสำหรับตลาดเงินไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณโดนัลด์ทรัมป์หรือคุณกัมลาแฮร์ริสนะคะถ้าหากได้รับตำแหน่งจริงจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะคะติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะเหตุการณ์สำคัญที่จับตามองกันทั่วโลกค่ะนั่นก็คือประเด็นของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะใครจะมาระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์กับทางด้านของคุณคามาลาแฮร์ริสต่างทำให้แวดวงของตลาดเงินตลาดทุนค่อนข้างผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของตลาดเงินค่ะช่วงที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเร่งตัวสูงขึ้นจากปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาประเมินสถานการณ์การลงทุนกันนโยบายที่แตกต่างของทั้งสองท่านและผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของไทยจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันค่ะกับคุณวชิรวัฒน์บานชื่นนักกลยุทธ์ตลาดเงินอาวุโสจากธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริ่มต้นกันที่คำถามแรกเลยนะคะหลายคนสนใจค่ะคุณเต้คะว่าทิศทางของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างทางด้านของคุณทรัมป์เองกับทางด้านของคุณแฮร์ริสเองนโยบายการดำเนินงานต่างๆของเขามีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างคะครับก็ต้องเรียนว่านโยบายของระหว่างทรัมป์กับแฮร์ริสเนี่ยต่างกันชัดเจนนะครับคือถ้าเกิดคุณทรัมป์มาเนี่ยสิ่งที่ตลาดเฝ้ารอเลยนะครับว่าน่าจะทำได้ก่อนนี้ก็คือเรื่องของการขึ้นภาษีนำเข้าจากประเทศอื่นๆนะครับซึ่งประเทศที่ตกอยู่ในทาร์เก็ตก็คือจีนเพราะว่าคุณทรัมป์เนี่ยเขาบอกอยู่ว่าถ้าเขามาเขาจะขึ้นทาริฟจากจีน 60% นะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆก็จะโดนด้วยเหมือนกันนะครับจะขึ้นอีกประมาณ 10% นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองหรืออิมิเกรชันเนี่ยที่จะเข้มงวดขึ้นนะครับถ้าคุณทรัมป์มาก็จะมีการอาจจะต้องแบบมีดีพอร์ตนะว่าคนที่เคยเข้ามาประเทศมาอย่างผิดกฎหมายไปนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่สำคัญก็คือเรื่องนโยบายเกี่ยวกับภาษีนะครับเพราะคุณทรัมป์เนี่ยเขาอยากที่จะไปบูสต์เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของงานตลาดหุ้นด้วยนะครับเขาก็พยายามที่จะลดภาษีนิติบุคคลนะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ที่ 21% นะครับคุณทรัมป์ก็มีแผนที่จะลดลงไปถึง 15% นะครับกลับกันถ้าเกิดเป็นคุณแฮร์ริสมานโยบายนี้มีความแตกต่างกันชัดเจนครับคุณแฮร์ริสเขาไม่ได้อยากจะขึ้นภาษีนำเข้าขึ้นหลักๆนะสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะไปขึ้นแค่บางกลุ่มเท่านั้นนะครับบางเซกเตอร์ที่มันเป็น strategic area ของเขานะครับแต่จะไม่ได้ขึ้นแบบกว่าทั่วกระดานแบบคุณทรัมป์นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นภาษีนำเข้าจากจีนขึ้นไปแตะ 60% ในกรณีของคุณแฮร์ริสนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ต่างกันมากๆก็คือเรื่องของนโยบายภาษีนิติบุคคลนะครับซึ่งคุณแฮร์ริสเนี่ยเขามีแผนที่จะขึ้นภาษีนะครับอย่างของกรณีคุณทรัมป์คือเขาจะลดใช่ไหมฮะจาก21เป็น15คุณแฮร์ริสมีตัวข้ามเลยเขาบอกจะขึ้นจาก21เป็น28นะครับเพราะฉะนั้นในยะต่อตลาดเนี่ยก็มีความแตกต่างกันพอสมควรเลยครับถือว่านโยบายมีความแตกต่างกันมากทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งตลาดก็มีการคาดหมายไปต่างๆนานาแล้วนะคะแล้วก็มีผลต่อแวดวงของตลาดเงินตลาดทุนด้วยตอนนี้ถ้าหากว่าใครมาจะส่งผลต่อตลาดเงินอย่างไรในมุมมองของคุณเต้มองว่ายังไงบ้างคะครับจริงๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตลาด price in โอกาสที่ทรัมป์จะเข้ามามากขึ้นไปแล้วนะครับถ้าเราไปดูสัญญาณในตลาดเราจะเห็นว่าตัว bond yield ของชาวอเมริกาเนี่ยปรับสูงขึ้นมาค่อนข้างเร็วเลยในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับพร้อมกับตัวดอลลาร์อินดิกซ์ที่ปรับแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วถ้าเราไปดูสัญญาณในตลาดหุ้นเนี่ยพวกหุ้นกลุ่มที่เป็นพลังงานนะครับพลังงานแบบพวกน้ำมันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บริษัทผลิตอาวุธพวก defense นะครับรวมถึงแบบพวกกลุ่มธนาคารก็จะเห็นว่าขาเขาปรับดีขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นการตอบรับนะครับจากกรณีของทรัมป์เพราะฉะนั้นสิ่งอันนี้เราตลาดก็จะเรียกกันว่าทรัมป์เทรดนะครับคือว่าYieldปรับสูงขึ้นนะครับดอลลาร์อินดีคส์ปรับแข็งค่านะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มพวกนั้นที่ได้รับอานิสงส์จากนโยบายของทรัมป์ก็ปรับสูงขึ้นมาด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดไพรซ์อินเรื่องของทรัมป์ขึ้นมาพอควรละนะครับแต่ทีนี้ถามว่าในยะต่อตัวตลาดเงินถ้าเกิดว่าทรัมป์กับแฮร์ริสมามันจะแตกต่างกันยังไงนะก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วถ้าทรัมป์เข้ามาได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าทรัมป์เทรดนะตอนนี้มันก็จะมีการขึ้นต่อนะครับก็คือผมคิดว่าถ้าเป็นทรัมป์เข้ามาแล้วเป็นกรณีสวีปเลยนะสวีปก็คือว่าทางรีพับลิกันชนะทั้งบนสภาบนแล้วก็สภาล่างถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยยิวจะขึ้นต่อนะครับอาจจะขึ้นไปเทสต์แถวแบบ10ปีนะอาจจะมีแถว 4.5 ได้นะครับ2ปีก็อาจจะขึ้นต่อได้อีก 10-15 ปีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นกรณี
คุณทรัมป์มาจริงๆเนี่ยตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ก็จะแข็งค่าเราจะเห็นว่าเงินหยวนเนี่ยน่าจะไปสกุลแรกคืออ่อนค่านะครับแล้วก็ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ก็จะแข็งค่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเงินบาทก็จะกลับมาอ่อนค่าเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับณตอนนี้เราจะเห็นว่าเรทของเงินบาทในเทรดกันอยู่แถวๆ33.9 นะครับใกล้ๆ34แล้วคือถ้าเกิดคนทรัมป์มาแล้วเป็นกรณีสวีปชนะบนชนะล่างเนี่ยเราอาจจะได้มีลุ้นว่าบาทเซอร์อาจจะขึ้นไปเทสแถว35ได้นะครับกลับกันถ้าเกิดเป็นคุณแฮร์ริสมานะสิ่งที่เรียกว่าทรัมป์เทรดมันก็จะถูกไพรซ์เอาออกไปนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยบอนด์ยิลด์ของอเมริกาก็จะปรับลดลงนะครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ก็จะอ่อนค่าแล้วก็จะทำให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าด้วยนะครับทีนี้เงินบาทเนี่ยณตอนนี้ที่อยู่แถวๆ 33.9 เนี่ยก็เราก็อาจจะเห็นว่าถ้าเป็นคุณแฮร์ริสมาเนี่ยก็อาจจะลงไปแถวๆ 33 ต้นๆนะครับหรือถ้าเกิดเป็นคุณแฮร์ริสที่แบบชนะแบบช่วงบนข้างล่างนะครับอันนี้กรณีนี้อาจจะแบบเป็นสิ่งที่ตลาดไม่ได้คาดไว้เท่าไหร่ผมให้เป็นซีนาริโอที่แบบมีโอกาสเกิดน้อยที่สุดครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเงินบาทอาจจะโลดไปเทสแถว 32 ตัวบาทได้นะครับจากกรอบความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนไทยอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างกว้างนะคะถ้าคุณแฮร์ริสมาอาจจะอยู่ที่32บาทในขณะที่คุณทรัมป์มาอาจจะอยู่ที่35บาทกรอบการแข่งข้าและอ่อนค่าในลักษณะแบบนี้ผู้ประกอบการไทยเองจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนนี้ยังไงคะครับผมคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็ควรจะมีการปิดความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนในบ้านบางส่วนนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่ากรอบเนี่ยต่างกันมากทรัมป์มาอาจจะเห็น 3-5 แฮร์ริสมาเป็นแบบสวีปอาจจะไป 3-2 ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าผู้ประกอบการอาจจะมีการจองฟอร์เวิร์ดของตัวดอลลาร์บาทเอาไว้บ้างนะครับยกตัวอย่างอย่างเพราะว่าอย่างตอนนี้ตลาดให้โอกาสอย่างที่กรณีทรัมป์มาเนี่ยประมาณ 3-5% นะครับผมมองว่ากรณีที่คุณแฮร์ริสจะชนะโดยที่เป็นแบบ divided government คือชนะแค่ตัวสภาล่างเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ 30% เพราะฉะนั้นถ้าเราอิงจากกรอบเรื่องของความน่าจะเป็นตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าลูกค้าอาจจะมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้บางส่วนอาจจะมีการซื้อจองฟอร์เวิร์ดเอาไว้นะครับสัก 30% เผื่อว่าสมมุติถ้าลูกค้าเชื่อว่าคุณทรัมป์จะมาแบบที่ผมประเมินนะครับตัวเงินบาทก็อาจจะอ่อนค่าเพราะฉะนั้นผู้ลูกค้าก็อาจจะมีการจองฟอร์เวิร์ดไว้บางส่วนนะเผื่อว่าถ้าเกิดคุณแฮร์ริสกลับมาปุ๊บแล้วบาทแข็งค่าเร็วเนี่ยเราจะได้มีคูชั่นไว้ระดับนึงนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีลองพิจารณาเรื่องของตัวออปชั่นด้วยได้เหมือนกันนะครับเพราะออปชั่นเนี่ยมันก็จะเป็นการปิดทริกเกอร์ริสนะครับว่าหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดเนี่ยเราก็ไปทริกเกอร์ใช้ตัวออปชั่นในการซื้อตัวในราคาที่ถูกลงได้นะครับก็ลองพิจารณาดูครับวันนี้ขอบคุณคุณเต้มากนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้วางแผนเพื่อที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นได้แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลค่ะสำหรับการประเมินสถานการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะจากทางด้านของคุณวชิรวัฒน์บานชื่นนะคะนักกลยุทธ์ตลาดเงินอาวุโสจากธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ